ราคาน้ำมันขึ้นต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับสัปดาห์ที่แล้วทั้ง Brent แล้วก็ทั้ง WTI ซึ่งเป็นราคาน้ำมันอ้างอิงในตลาดโลกเนี่ยขยับขึ้นมาโดยเฉลี่ยประมาณ 8% อย่าง WTI ขึ้นมา 9% ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นภายในสัปดาห์เดียวมากที่สุดในรอบกว่า1ปีด้วยที่สำคัญคือเช้าวันนี้ทั้ง Brent และ WTI บวกขึ้นไปอีก 3% กว่าๆแปลว่าไม่ถึง10วันที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบทั้ง Brent และ WTI ขึ้นไปมากกว่า 10% แล้วนะครับและราคาน้ำมันในบ้านเราเช้าวันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกันทั้งโซฮอลทั้งเบนซินเนี่ยขึ้น40สตางค์ต่อลิตรดีเซลเนี่ยยังคงที่อยู่สถานการณ์แบบนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีความเสี่ยงถูกวิเคราะห์กันว่ามีความกังวลว่ามันจะลุกลามบานปลายหลังจากที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีเมืองไฮฟาของอิสราเอลกองกำลังของอิสราเอลเองก็มีความเตรียมความพร้อมในการที่จะขยายการปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีเข้าไปยังทางตอนใต้ของเลบานอนเหมือนกันแล้วในอีกด้านนึงก็มีความกังวลว่าอิสราเอลอาจจะตอบโต้อิหร่านด้วยการพุ่งเป้าไปที่การโจมตีตัวโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของอิหร่านด้วยเหมือนกันปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้แหละครับที่ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เรียนไปย้ำนะครับว่าไม่ถึง10วันที่ผ่านมาขึ้นไป10กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้ง WTI และก็ Brent บ้านเราขึ้นวันนี้ไม่ได้แปลว่าจะไม่ขึ้นต่อนะครับเพราะราคาน้ำมันในตลาดโลกยังไงก็มีผลต่อราคาน้ำมันในบ้านเราเติมน้ำมันได้ตอนนี้รีบเติมเอาไว้ก่อนเพื่อความแน่ใจครับ